สวัสดีครับเพื่อนๆเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในการปรับแต่งโปรแกรม AutoCAD 2016ในส่วนที่เป็นตัวทดลองใช้นะครับหรือว่าที่เราดาวน์โหลดมาเป็นตัว30วันนะครับจะเห็นว่าในนี้จะเป็น AutoCAD 2016แต่ว่าเป็นตัวรุ่นทดลองใช้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะทำการติดตั้งใส่นะฮะ UCS ไม่ใช่ UCS นะครับเป็น Workspaceในส่วนของ CAD Classic ในตอนเริ่มต้นนะครับในส่วนของหน้าต่างนะฮะในส่วนของหน้าต่างนี้จะไม่มี AutoCAD Classic นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบในส่วนของ2015และ2016มีการตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลังจากที่เพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดเอาในส่วนนี้นะครับอยู่ในCUAX นะฮะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับในส่วนของกลุ่มอาชีวะไทยนะครับหรือว่าถ้าใครหาไม่เจอก็ส่งข้อความมาเดี๋ยวผมจะส่งเป็นลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับอาจจะเอาไปไว้ในได้ดีหรือว่าในส่วนของเดสก์ท็อปก็ได้นะครับ CUAX ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะฮะเปิดโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมานะครับโปรแกรม AutoCAD ของเรานะครับขึ้นมานะครับจากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาที่ Workspace Switching ตรงนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนเมาส์มาที่ Customize Station นะครับรอสักครู่เราจะเห็นว่า Customize User Interface ก็จะเป็นหน้าต่างในลักษณะแบบนี้นะครับไปที่ปุ่ม Transfer มาที่ปุ่ม Open คลิกซ้าย1ครั้งนะครับไปหาไฟล์หรือว่าแอปที่เราดาวน์โหลดมานะครับเมื่อกี้เราเอาไว้ในไดดีนะครับก็เข้าไปดูในได้ดีนะครับคลิกซ้าย1ครั้งกดปุ่ม Open ขึ้นมานะครับโปรแกรมตัวนี้จะมาติดตั้งอยู่ตรงนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นคลิกซ้าย1ครั้งคลิกขวานะครับ Copy นะครับไปที่ Customize นะครับคลิกซ้ายที่ Workspace นะครับคลิกขวา Page นะครับจากคู่นะครับ Workspace AutoCAD Classicนะครับก็จะมาติดตั้งให้เรานะครับอย่าลืมนะฮะแล้วก็นะครับกดไปที่ปุ่ม Apply ก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามาหรือยังนะฮะเห็นไหมฮะเราจะได้เป็นหน้าต่าง AutoCAD Classic ขึ้นมานะครับเพียงที่นี้เราก็จะมีการใช้งานในส่วนของ Adapting นะฮะ Workspace ในส่วนของ AutoCAD Classic ได้นะครับผมก็จะเป็นหน้าต่างที่มีดีเทลรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับที่เราเคยใช้ในเวอร์ชันรุ่นก่อนๆนะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรามาปรับแต่งนะฮะส่วนอื่นๆกันต่อไปยกตัวอย่างเช่นนะครับคลิกขวาไปที่ปุ่ม Option นะครับคลิกขวาไปที่ปุ่ม Optionในส่วนของปุ่ม Display ตรงนี้นะครับเราจะเซตให้มีการเปิดนะครับเปิดในส่วนของทุกครั้งเวลาเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจะให้มันไปรันที่เทมเพลตที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับเทมเพลตที่เราได้ตั้งค่าไว้นะฮะก็คือเราจะใช้เป็นปุ่ม Q New นั่นเองนะครับแต่ปุ่ม Q New ของเรานะครับเราจะเซตให้เป็นนะฮะตัวกระดาษเขียนแบบของเรานะครับที่มีการตั้งไว้นะครับกดปุ่ม apply open ก่อนนะครับเปิดขึ้นมานะครับเลื่อนลงมาดูนิดนึงมันก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับกดปุ่ม apply กดปุ่ม ok ออกไปนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ในดีเทลการตั้งตัวนี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในการตั้งก็คือเราต้องมาตรวจสอบก่อนในรูปแบบของการ selection นะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะต้องให้มีเครื่องหมายถูกจากตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของdisplay นะ cut hair size นะเราจะปรับไว้ที่ประมาณนี้นะครับ5นะครับแล้วก็จะมาที่ adaptingนะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับช่องเล็กๆประมาณนี้นะครับตัวอื่นก็รันตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้นะครับ
ัวนี้ก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนของ Pick Box Size นะฮะ Pick Box Size ก็คือการเลือกดีเทลงานนะครับประมาณนี้กดปุ่ม Apply ออกไปนะกดปุ่ม OK ออกไปนะครับเราจะทดลองนะครับโดยการปิดโปรแกรมตัวนี้ไปก่อนนะครับปิดในส่วนของ AutoCAD ออกไปก่อนนะฮะกดปุ่ม No นะครับ No นะครับจากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับมาตรวจสอบดูนะฮะอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับในส่วนของโปรแกรมตัวนี้ก็จะเป็นในเป็นตัวรุ่นทดลองใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูดีเทลดูรายละเอียดได้นะครับในที่นี้ก็จะใช้เป็น Continue Art นะฮะ Continue ในส่วนของ Title นะครับตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับไปที่ Start เลย Start Drawing นะครับมันก็จะได้เป็นหน้าต่างในการเขียนแบบตัวนี้ขึ้นมาให้เราทันทีนะครับเห็นไหมฮะเราก็สามารถเขียนได้อันนี้ก็ถูกเซตกระดาษมาที่หน้าต่างตรงนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับแต่งดีเทลในการเขียนแบบขั้นพื้นฐานนะครับผมโอเคขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะเจอกันหรือเราจะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันใหม่ๆในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ